ไปต่อกันที่ออฟฟี่แม็กซิมนะคะที่ได้ออกมาเปิดใจค่ะหลังจากที่หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานถึง3ปีนะคะกับการเจอมรสุมชีวิตอย่างหนักค่ะซึ่งเธอก็บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคิดสั้นเกือบจะฆ่าตัวตายเลยละค่ะหายหน้าหายตาไปนานเลยทีเดียวนะคะสำหรับออฟฟี่แม็กซิมหลังจากที่ถูกมหากาพย์ดราม่าสนั่นโซเชียลค่ะจากประเด็นที่ถูกเพื่อนออกมาแฉยัดกับพฤติกรรมต่างๆพร้อมกับเรื่องเงินบริจาคจนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะจนต้องหายหน้าหายตาไปนานกว่า3ปีล่าสุดเธอก็ได้กลับมาเดินหน้าใช้ชีวิตใหม่อีกครั้งค่ะพร้อมกับเปิดใจยอมรับผิดกับสิ่งที่ผ่านมาเพราะว่า3ปีที่หายหน้าไปก็คือรักษาตัวจากภาวะความเครียดไม่มีสติจนคิดฆ่าตัวตายซึ่งทุกวันนี้ก็ยังที่จะต้องทานทั้งนี้ก็ยังขอบคุณเพื่อนๆและแฟนๆที่ยังให้โอกาสเธอกลับมาแก้ตัวอีกครั้งไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะแรกเนี่ยคือแบบทำใจไม่ได้ก็แบบว่าเหมือนถึงขั้นแบบไม่มีสติเลยอ่ะคือมันเครียดจนไม่อยากอยู่ถึงขั้นแบบว่ามีการแบบอยากฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยหมอบอกว่าเออมันอันตรายนะอยู่คนเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยโดนเข้าไปรักษาที่จิตรักวีที่สามรู้สึกว่าคนเริ่มถามหาอันนั้นมันคือแรงบันดาลใจแล้วมันคือกำลังใจที่ดีสำหรับหนูมากๆเลยเพราะว่าในเมื่อเราโตมากับคนที่ follow เราอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องแคร์เขามากๆเราแคร์ทุกคอมเมนต์แล้วรู้สึกว่าไม่เป็นไรมันคือบทเรียนของเราแล้วถ้ายังให้โอกาสหนูก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณด้วยเพราะว่ามีบางคนมีเพื่อนบางคนก็ให้โอกาสแล้วก็แบบว่ายังกลับมาคุยกันเหมือนเดิมได้อยู่เรื่องเงินบริจาคคุณก็ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วแต่จริงๆแล้วที่มองไงไม่หนูมองเรื่องบริจาคเนี่ยไม่ใช่เรื่องเวรกรรมนะคะแต่เวรกรรมที่หนูได้รับคือการที่ทำกับเพื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนเรื่องบริจาคหนูชัดเจนมากตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของกฎหมายด้วย